เคยคุยกันไว้หลายครั้งครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการในการแทรกแซงครับจากเดิมที่มีการไปจำนำในราคาที่สูงแล้วก็มีปัญหาหลายปัญหาตามมานะครับตั้งแต่ว่าเป็นการทำลายกลไกตลาดนะครับทำให้ข้าวไทยเนี่ยในตลาดโลกเนี่ยไม่สามารถแข่งขันได้เพราะมีราคาสูงนะครับขณะเดียวกันมาตรการจำนำก็มีโควต้าจำกัดมากนะครับจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็เป็นเพียงคนส่วนน้อยนะครับแล้วขณะเดียวกันพอรัฐบาลจำนำในราคาสูงในที่สุดก็เหมือนกับซื้อเข้ามาก็มีปัญหาในเรื่องของการบริหารสต็อกนะครับประกาศขายทีราคาก็ตกครั้นจะเก็บเอาไว้เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของการเสื่อมคุณภาพโดยเฉพาะในปีหน้าเนี่ยครับเมื่อเราเปิดเขตการค้าเสรีกับอาเซียนนั่นหมายถึงว่าพืชผลทางการเกษตรของประเทศเพื่อนบ้านก็จะสามารถเข้ามาสู่ประเทศไทยได้ด้วยเพราะฉะนั้นแนวทางการจำนำเนี่ยคงไม่สามารถที่จะทำต่อได้นะครับเราก็ใช้รูปแบบของการที่เข้ามาใช้ระบบประกันนะครับจริงๆแล้วก็เป็นการผสมผสานนะครับระหว่างเรื่องของราคากับรายได้นะครับขณะนี้เนี่ยก็อธิบายขั้นตอนให้ฟังครับว่าสำหรับข้าวนาปีเนี่ยครับก็จะมีการไปดำเนินการจดทะเบียนซึ่งขณะนี้ได้ทำไปแล้วเนี่ยนะครับผมฟังล่าสุดเนี่ยก็คือประมาณครึ่งหนึ่งครับของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยครับหลายล้านครัวเรือนเนี่ยครับประมาณ2ล้านกว่าครัวเรือนเนี่ยครับได้มีการมาขึ้นทะเบียนเอาไว้การขึ้นทะเบียนเอาไว้เนี่ยก็จะทำให้เราทราบครับว่าเกษตรกรแต่ละครัวเรือนเนี่ยครับปลูกอะไรนะฮะอะไรในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะเป็นข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังนะครับข้าวเนี่ยเป็นข้าวประเภทไหนนะครับข้าวหอมมะลิข้าวหอมจังหวัดหรือว่าข้าวขาวนะครับในที่ดินนะครับที่ถือครองอยู่เนี่ยนะครับเท่าไหร่ซึ่งที่ดินตรงนี้เนี่ยสำหรับปีนี้ก็อนุโลมนะครับในเรื่องของที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับตราบเท่าที่ไม่ใช่เป็นการไปบุกรุกใหม่ก็จะมีการขึ้นทะเบียนเอาไว้เมื่อขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็จะมาคำนวณผลผลิตครับหมายความว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยเราจะมีตัวเลขอยู่แล้วครับว่าผลผลิตต่อไร่นะฮะถ้าเป็นพื้นที่ในชลประทานในเขตชลประทานเท่าไหร่นอกเขตเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพอเรามีทะเบียนอยู่ว่านายกนะครับมาขึ้นทะเบียนเอาไว้มีการปลูกข้าวพันธุ์นี้นะครับมีพื้นที่กี่ไร่แล้วเราก็จะคำนวณออกมาว่าจะมีผลผลิตเท่าไหร่นะครับเมื่อได้ตัวเลขโครงสร้างผลผลิตทั้งหมดแล้วครับเราก็จะประกาศต่อไปว่าที่รัฐบาลจะประกันให้เนี่ยนะครับจะประกันให้เนี่ยในปริมาณเท่าไหร่นะครับขณะนี้ยังไม่มีข้อยุตินะครับยังไม่มีข้อยุติเดิมทีเนี่ยมีข้อเสนอว่าอาจจะเป็น20ตันนะครับตอนนี้ก็มีการพูดถึงว่าอาจจะขยายไปถึง30หรือไม่อย่างไรนะครับก็จะไปดูจากโครงสร้างก่อนนะครับทีนี้ถามว่าระบบนี้ทำอย่างไรนะครับเราก็มีการประชุมกำหนดราคาไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นข้าวหอมเนี่ยราคาที่เราเรียกว่าราคาประกันถ้าเป็นหอมมะลิก็จะอยู่ที่ 15,300 บาทนะครับถ้าเป็นข้าวขาวก็ 10,000 บาทอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เมื่อถึงเวลาครับหมายความว่าเมื่อมีการเพาะปลูกไปแล้วนะครับเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยนะครับรัฐบาลก็จะประกาศราคาที่เรียกว่าราคาอ้างอิงซึ่งก็จะประเมินจากราคาที่สามารถเอาข้าวไปขายได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งก็คืออิงกับตลาดโลกด้วยแล้วก็เกษตรกรเนี่ยก็จะสามารถมาใช้สิทธิ์นะครับตามที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้เช่นสมมุติว่าเป็นข้าวขาวราคาประกันอยู่ที่ 10,000 นะครับวันนั้นมีการประกาศราคาอ้างอิง 8,000 เนี่ยครับเกษตรกรก็จะสามารถมารับส่วนต่างได้ 2,000 บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยที่ไม่ต้องมีการมาส่งมอบข้าวนะครับทีนี้ก็มีคนกังวลว่าเอ๊ะถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะมีช่องโหว่ช่องว่างไปสู่การทุจริตหรือไม่ก็ขอเรียนอย่างนี้นะครับมันไม่ได้เป็นปัญหาเลยครับเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยเมื่อเขาใช้สิทธิ์ไปในฤดูเพาะปลูกนั้นแล้วเนี่ยก็จบกันไปนะครับส่วนข้าวเนี่ยเขาจะปลูกแล้วก็รับประทานเองปลูกแล้วจะไปขายหรือไม่ในราคาเท่าไหร่เนี่ยก็ว่าไปตามกลไกตลาดนะครับมีคนไปกังวลตอนแรกว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเขาไปสมคบกันอ้างว่าขายในราคาถูกมารับส่วนต่างมากๆไม่ได้นะครับเพราะว่าส่วนต่างที่เราชดเชยให้เนี่ยเป็นส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาที่รัฐบาลประกาศที่เรียกว่าราคาอ้างอิงแต่ว่าถ้าหากว่าราคาที่ซื้อขายกันจริงนะครับมันมีแนวโน้มที่จะลดต่ำลงเนี่ยรัฐบาลก็จะมีมาตรการแทรกแซงอื่นนะครับเพื่อช่วยที่จะพยุงราคาด้วยพร้อมๆกันไปนะครับไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีมาตรการอื่นเลยแนวทางนี้ครับที่เป็นผลดีแน่ชัดที่เห็นได้นะครับประการแรกเลยก็คือว่าเรากำลังจะได้ช่วยเหลือเกษตรกรทุกครัวเรือนเป็นครั้งแรกเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทุกครั้งมีการจำนำมีโควต้าครับ
และผมไปดูแล้วครับตัวเลขของครัวเรือนที่สามารถได้ประโยชน์จากโครงการการจำนำเนี่ยนะครับยังเก่งที่สุดนะครับก็เฉียดคือไม่ถึงครึ่งดีนะครับสำหรับกรณีข้าวนาปรังแต่ว่าถ้าเป็นกรณีอื่นๆนั้นเพียงร้อยละ20บ้างร้อยละ30บ้างเพราะฉะนั้นเกษตรกรทุกรายครั้งนี้ได้ประโยชน์นะครับแม้กระทั่งเกษตรกรซึ่งปกติไม่ได้ปลูกข้าวและก็ขายด้วยซ้ำประการที่2เนี่ยครับสิ่งที่เกษตรกรจะได้จากระบบการชดเชยก็คือเงินสดในมือเลยนะครับในส่วนของความแตกต่างของส่วนต่างราคาอย่างที่ได้เล่าไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็คูณด้วยกับปริมาณนะครับที่เราใช้จากสูตรคำนวณอย่างที่ผมให้เล่าให้ฟังในช่วงแรกนะครับประการถัดมาเนี่ยครับรัฐบาลก็จะไม่ค่อยมีภาระในเรื่องของการที่จะต้องมาบริหารจัดการสต๊อกข้าวแล้วก็ทำให้กลไกการซื้อขายข้าวเนี่ยกลับมาดำเนินการอย่างปกติซึ่งเราคิดว่าพอเราทำมาตรการนี้ครับไอ้ที่เราสูญเสียความสามารถในการแข่งขันข้าวไปให้กับประเทศคู่แข่งอย่างเช่นเวียดนามนะซึ่งปัจจุบันในราคาข้าวถูกกว่าเรามากเพราะว่าต้นทุนข้าวในประเทศเราสูงจากไอ้ระบบจำนำเนี่ยครับตรงนี้ก็จะลดช่องว่างลงมาข้าวไทยก็จะแข่งขันได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราทำระบบประกันเนี่ยครับแล้วก็มีความชัดเจนนะครับก็ขณะนี้คิดว่ามากที่สุดก็คือให้ปีละ2รอบเนี่ยนะครับก็จะเป็นการค่อยๆจูงใจให้เกษตรกรเนี่ยมาเลือกปลูกข้าวที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะครับเป็นพันธุ์ที่ดีมากกว่าที่จะเน้นความรวดเร็วของรอบของการปลูกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความคืบหน้าไปมากนะครับแล้วก็จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการต่อไปนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องนี้ก็เป็นนโยบายสำคัญอีกเรื่องหนึ่งครับที่มีความก้าวหน้าไปในการทำงานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับสัปดาห์หน้านะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะมีการเปิดตัวก็คือการสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับที่เรียกว่า Creative Economy นะครับรัฐบาลจะมีการกำหนดเป้าหมายและมาตรการชัดเจนครับจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ Creative Economy เนี่ยจะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของอุตสาหกรรมบันเทิงนะครับไปจนถึงเรื่องของการนำเอาวัฒนธรรมนะครับหรือประเพณีประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าที่นำไปสู่การผลิตสินค้าและบริการแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับในการปรับปรุงแบบนะครับหรือก็ทำเป็นยี่ห้อให้กับสินค้าและบริการที่เพิ่มมูลค่ามากขึ้นนะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของอนาคตของการพัฒนาเศรษฐกิจเพราะว่าถ้าเราสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของเราได้นั่นคือการสร้างโอกาสสร้างรายได้เนี่ยโดยไม่ได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นการสอดคล้องกับการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและก็การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะครับนี่คืองานสำคัญทางด้านเศรษฐกิจนะครับรวมทั้งการทำงานในกับฝ่ายนิติบัญญัติในการขับเคลื่อนในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและวางรากฐานที่เข้มแข็งสำหรับเศรษฐกิจไทยต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้ในช่วงที่2และช่วงที่3ของรายการครับจะมาคุยกันในเรื่องที่เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจในทางการเมืองนะครับในช่วงที่2นั้นมาคุยกันเรื่องที่เป็นข่าวคราวเกี่ยวกับการนำคลิปเสียงของผมเนี่ยครับที่ว่ามีการตัดต่อนะครับเราก็จะมาดูกันว่าทำกันอย่างไรนะครับและเรื่องนี้มีผลกระทบอย่างไรแล้วก็ในช่วงสุดท้ายครับก็จะมาคุยกับพิธีกรรับเชิญเช่นเดียวกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาทางด้านการเมืองของรัฐบาลต่อไปครับพักสักครู่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับผมหนุ่ยพงศุรันพฤกษ์นะครับวันนี้ได้รับหน้าที่ที่มีความภูมิใจสูงสุดเลยทีเดียวนะครับในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยแต่พวกเรามาจากรายการแบตไทยไฮเทค X2 นะฮะวันนี้จาก Nation Channel เลยนะครับได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะฮะมาอยู่กับท่านผู้ชมที่นี้แล้วก็อยู่กับท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผมต้องแนะนำท่านนายกแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราเจอกันครั้งแรกทาง NBT เลยนะครับผมหนุ่ยพงศุรนะครับอาจารย์สุภเดชครับผมจิ๋งกว่าทีพี่หลามครับฟับเป็นทุกกุ้งคงมือเห็นครับนี่นะครับวันนี้เราทั้ง4คนนี่รับอาสามาพูดคุยประเด็นคลิปเสียงโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับท่านนายกครับแหมนะก่อนอื่นนี่ต้องบอกว่าเราเองในฐานะ
ประชาชนชาวไทยนะครับเราทราบกันดีเลยว่าเทคโนโลยียุคสมัยปัจจุบันนี้นะครับแหมสร้างความลำบากให้กับท่านนายกหลายระลอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิดีโอลิงก์อย่างนี้นะครับโฟนอินหรือว่าจะมีทวิตเตอร์แย่งชิงตำแหน่งมิสเตอร์ทวิตเตอร์นี่ล่าสุดมีคลิปการตัดต่อเสียงอีกแล้วนะครับแต่ที่เห็นใจสูงสุดไม่ใช่เรื่องเหล่านี้ผมเห็นใจท่านนายกมากๆเลยเพราะว่าทราบว่าการแถลงอภิปรายงบประมาณใน25ชั่วโมงต่อเนื่องท่านนอนหรือยังครับตอนนี้ยังครับเดี๋ยวหลังจากรายการเนี่ยครับผมแล้วครับนะวันนี้มีหลายประเด็นนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าทราบดีว่าเป็นที่แน่นอนแล้วว่าคลิปเสียงที่ท่านได้ฟังจากข่าวนะครับก่อนหน้านี้นะครับว่ามีการพูดกันนะครับเป็นวงกว้างเลยทีเดียวเนี่ยนะครับก็เป็นการตัดต่อขึ้นมาก็คือเป็นการเนรมิตขึ้นมาด้วยซอฟต์แวร์เทคโนโลยีความก้าวหน้าในทุกวันนี้นะครับถามท่านนายกก่อนเลยว่าครั้งแรกที่ท่านได้ยินคลิปเสียงที่มันเป็นเสียงของท่านเองแต่ท่านไม่ได้พูดประโยคนั้นไปเนี่ยท่านรู้สึกยังไงครับคือตอนแรกเนี่ยมันมีนักข่าวเนี่ยบอกกับผมครับว่ามีการพูดถึงว่ามีคลิปลับคลิปลับคลิปลับเลยฮะแต่เสร็จแล้วก็บอกว่าเป็นเสียงนะก็ตัดเรื่องภาพออกไปก่อนก็มีคลิปเสียงเนี่ยเป็นเสียงผมนะครับสั่งให้คล้ายๆกับทหารตำรวจเนี่ยไปใช้ความรุนแรงกับประชาชนครับผมก็เอ๊ะเราไม่เคยพูดนะ